ู้เล่นในเซตหนึ่งเนี่ยมีความมั่นคงในเกมเป็นชุดฟอร์มหนึ่งค่อนข้างสูงนะครับดูจากกระแสต่างๆนะครับแสดงว่าถ้าสมมติว่า S2 เปิดให้บริการจริงครับผมทั้ง2เกมจะมีทัวร์นาเมนต์ใช่ครับใช่ครับจะมีทัวร์นาเมนต์มีการอัปเดตตลอดทั้งปีทั้ง2เกมควบคู่กันไปครับก็อย่างเมื่อกี้ที่ดูค่ะจะมีคือโลกใช่ครับอันนี้จะมีอัปเดตวันไหนจะเป็นช่วงวันที่24มิถุนายนครับจะอัปเดตให้ผู้เล่นได้เล่นกันก็รายละเอียดของโหมดโลบอทวอร์ของภาพที่เป็นยังไงคะคือโดยที่ถูกเป็น AI หรือว่าผู้เล่นสามารถแปลงร่างได้เพราะเมื่อกี้จะเห็นผู้เล่นด้วยแล้วก็มีด้วยครับในการเล่นในรูปแบบการเล่นของโรบอทวอร์นะครับสตาร์ทเกมปุ๊บผู้เล่นจะเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันทั้งหมดนะครับแล้วก็เก็บพอยต์ภายในเมืองแล้วก็เอาพอยต์ไปรีดีมที่ตู้ที่จากเก็บในวิทยาครับเพื่อแลกไอเทมอ่ะส่วนไอเทมชิ้นใหญ่ที่สุดก็คือไอแพทเรียกตัวโรบอทออกมาครับซึ่งผู้เล่นบังคับได้เองครับยิงซ้ายยิงขวามีเวลากำหนดไหมคะว่าจะแต่งร่างไม่เอาแต่งขึ้นอยู่กับพลังชีวิตของโรบอทครับผมซึ่งรูปแบบการเล่นเนี่ยจะเป็นทีมเดธแมทครับก็ใครถึง100ทีมไหนถึง100คนก็วินนะคิดว่าโหมดนี้จะช่วยกระตุ้นสังคมคนเล่นบน SF ตอนนี้ได้ไหมครับในโรบอทวอร์นี้นะครับผมเชื่อว่าจะเป็นรูปแบบใหม่ให้ผู้เล่นที่ได้ทดลองเล่นได้เล่นในรูปแบบหลากหลายมากขึ้นได้เรียกผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยทดลองเล่นเซตฟอร์เมทหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เรียกเข้ามาเล่นเซตฟอร์เมทได้